อภัสราเผยภาพคู่นิวชัยพลเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับปุ๊กอภัสราหงสกุลนักธุรกิจและนางงามชาวไทยผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทย2507และตำแหน่งนางงามจักรวาล1965เป็นนางงามจักรวาลคนที่14และคนที่2ของเอเชียต่อจากอากิโกะโคจิมะประเทศญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนางงามจักรวาล1959อภัสราเป็นตัวแทนคนที่3ของประเทศไทยต่อจากอมราอัศวนนท์รองนางสาวไทย2496ซึ่งเป็นตัวแทนคนแรกเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล1956ตามด้วยสดใสวานิชวัฒนาในการประกวดนางงามจักรวาล1959ล่าสุดปุ๊กได้ออกมาโพสต์ภาพคู่พระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างนิวชัยพลพร้อมกับระบุแคปชั่นว่างานครบรอบ40ปีเซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ทเจอพระเอกหล่อนิวชัยพลจูเลียนภูพาสเคยเห็นหลานบ่อยตั้งแต่เป็นเด็กเล็กค่ะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยปุ๊กกันอย่างมากมายอมตะสวยงามจริงๆค่ะสวยหล่อค่ะสวยตลอดการสวยครับพี่ปุ๊กสวยจังหล่อด้วยค่ะสวยตลอดการอายุเป็นเพียงตัวเลข